20 กันยายน 2515นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิสาธุพุทธังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิสาธุธัมมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิสังฆังสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปีธัมมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปีธัมมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปีสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปีสังฆังสระนังคัจฉามิตาติยัมปีพุทธังสระนังคัจฉามิตาติยัมปีพุทธังสระนังคัจฉามิตาติยัมปีธัมมังสระนังคัจฉามิตาติยัมปีธัมมังสระนังคัจฉามิตาติยัมปีสังฆังสระนังคัจฉามิตาติยัมปีสังฆังสระนังคัจฉามิปิสรณะกัมมนังนิพพิตังอุปาทังปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะสมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสีมานิปัญจสิกขาปะทานิสมาธิยามิสีเลนะสุกติงยันติสีเลนะโภกสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติสัสมาสีลังมิโสทะเยเก้านำนะตั้งนะโมสองตอนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจ้าเจ้านะพุทธังเมชีวิตังนิพพานังสรณังคัจฉามิธัมมังชีวิตังยาวานิพพานังสรณังคัจฉามิสังฆังชีวิตังยาวานิพพานังสรณังคัจฉามิอายุงเทติวันนังเทติสุขังเทติพลังเทติอนาคตกาเลอิมานิมยังพันเตอังสะปุญญติวรานิภิกขุสังฆัสสะโอโนชยามะสาธุโมภันเตภิกขุสังโฆอิมานิสังสะปุญญติวรานิสัพพะ
มะตังทิกายตังนิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายน้อมถวายข้าพระสกุลชีวรเป็นเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้ข้าพเจ้าทั้งหลายหลงยอมรับข้าพระสกุลชีวรเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญอนุโมทนาในนามของพระสงฆ์ทั้งหลายในการที่ทายกทายิกาและจักชวนกันมาบำเพ็ญกุศลในวันนี้ก็ให้ตั้งอกตั้งใจฟังอนุโมทนาแล้วอุทิศส่วนกุศลให้สำเร็จประโยชน์ตามความมุ่งหมายด้วยทางที่ดีที่สุดควรจะอุทิศแก่สันตสัตว์ว่าเราทำบุญนี้ทำเพื่อให้ศาสนาอยู่เป็นที่พึงแก่สัตว์โลกทั้งหลายจะได้รับประโยชน์กันทั้งโลกถ้าทำเอาสวรรค์วิมานคนเดียวมันก็ได้คนเดียว แต่ถ้าทำโดยคิดว่าไม่เอาส่วนตัวก็ให้ได้แก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงทั้งสิ้นเนี่ยมันได้มาแล้วมันแก้กิเลสได้แต่ว่าอาสวัคคยาวะหั่งไอ้สิ้นอาสวะเนี่ยมันต้องไม่เห็นแก่ตัว เราต้องกล้าหาญทำบุญแบบเราไม่เอาให้เพื่อนหมดมั้งเราทำบุญเราเอาเองเราเอามากนี่มันทำมามากแล้วก็ได้ทำท่านอื่นมั้งให้เราไม่เอาทีให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงได้ทีมันก็จะได้แปลกออกไปมันจะได้มากแล้วก็จะได้ลึกได้สูงสุดคือว่ามันแก้กิเลสได้ถ้าทำบุญเอาเองเรื่อยๆนี่มันเพียงแต่เปลี่ยนกิเลสใช่ไหมนะมันไม่แก้กิเลสให้หมดได้มันเปลี่ยนกิเลสเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้นั่นได้นี่แต่ว่าถ้าเราไม่เอาให้คุณสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงได้นี่มันแก้กิเลสโดยตรงในกลางห้านทำบุญแบบแต่ว่าเราไม่เอาให้สัตว์ทั้งโลกทั้งสิ้นได้กันแล้วบางที แต่ใครขี้คลาดก็ทำไปตามเดิมมันหาหนีไปไหนไหมแต่ว่าสัตว์ทั้งโลกได้โลกมีความสุขเราก็มีความสุขแหละนี ่ค่อยตั้งใจกันแบบนี้เลยว่าไอ้ความทุกข์มันอยู่เห็นแก่ตัวทุกคนเห็นแก่ตัวเบียดเบียนกันไปคิดแล้วดีตาแค่มันเบียดเบียนฆ่าฟันกันมากขึ้นมากขึ้นในโลกนี้ทั้งโลกก็ไม่เห็นแก่ตัวข้อเดียวเท่านั้นคือ ช่วยทำลายความเห็นแก่ตัว เพื่อนไม่ทำเราทำให้เพื่อนแล้วไอ้นี่ต้องทำกันนี้ทำลายความเห็นแก่ตัวและเราทำบุญเราไม่เอาไรไหมให้เพื่อนมีความสุขเท่านั้นแหละมันก็เห็นแล้ววะทำเพื่อความไม่เห็นแก่ตัวจะได้เป็นตัวอย่างกันดีทุกคนสังเกตเวลานี้หนังอยู่ตรงนี้มีความสุขเพราะไม่เห็นแก่ตัวมันลืมมันลืมตัวลืมของกู้ลืมตัวกู้ลืมของกู้ลืมหมดแก่บ้านแก่สองไม่ลืมหมดไม่นึกเป็นตัวกู้ไม่นึกเป็นของกู้มันสบายใช่ไหมแค่นั่งตรงนี้เวลานี้โดยเฉพาะมันสบายเพราะมันไม่มีตัวคู่ของคู่ลองไปนึกเป็นตัวคู่ของคู่แล้วแต่เรียกกันมันก็มาสบายไม่ละถึงนั่งตรงนี้นั่งตรงนี้ให้หัวใจมันเกลียงส่วนมกมกแล้วว่าเกลียงให้หัวใจมันเกลียงแล้วมันก็สบายเลยนั่นแหละจำไว้ดีที่สุดคนเรามีความสุขที่สุดเมื่อจิตใจไม่มีตัวคู่ของคู่
ความสุขมีสองอย่างอย่างหนึ่งต้องเอากิเลสเข้ามาช่วยจึงจะมีความสุขสุขร้อนๆอย่างหนึ่งไม่เชื่อกับกิเลสอย่าให้กิเลสเข้ามาแล้วก็มีความสุขมีสุขเย็นๆสุขร้อนๆมันต้มให้สุขมอกให้สุขเผาให้สุขนั่นมันสุขร้อนๆนี่ต้องมีกิเลสต้องเห็นแก่ตัวต้องเล่นต้องหัวต้องสนุกสนานอะไรอร่อยทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมีสุขนี้มีกิเลสต้องมีกิเลสถึงจะมีความสุขนี่เป็นสุขร้อนๆคราวนี้สุขอีกชนิดตรงกันข้ามไม่มีกิเลสเช่นเวลานี้เราจิตใจไม่มีกิเลสมันวางไปเองตามธรรมชาตินี่มันสุขเย็นๆเราต้องการสุขเย็นๆก็ต้องป้องกันอย่ากิเลสได้โอกาสก็จะมาเกิดขึ้นในใจทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนี่อย่าให้ช่องมันเกิดกิเลสจิตใจก็ระวังอย่าให้คิดไปรับเอาไปเรื่องของกิเลสเข้ามาในใจทำบันนี้เรื่อยๆไปจะมีความสุขชนิดแค่สงบเย็นเรื่อยๆไป ทำบุญก็เพื่อทำให้หมดความเย็นกระตัวทำบุญนี่ก็เรียกเพื่อล้างบาปเพราะบุญมันล้างบาปบาปคือความเห็นแก่ตัวจะล้างบาปก็ต้องล้างความเห็นแก่ตัวมันต้องทำโดยวิธีใดวิธีหนึ่งถึงมันทำลายความเห็นแก่ตัวเราตามเหน็ดเหนื่อยมาถึงนี้เสียขารถด้วยและลำบากด้วยให้สุขย่างมันเป็นไปเพื่อทำลายความเห็นแก่ตัวเราไม่เห็นแก่ตัวสะสมเราก็บริจาคได้เท่าไรก็ทำลายความเห็นแก่ตัวเท่านั้นนะทำไปเรื่อยๆนะเห็นแก่ตัวมานานแล้วมันก็ต้องทำลายความเห็นแก่ตัวนานเหมือนกันนะเพราะมันจะหมดได้ต้องทำขาวๆกันเมื่อต่อไปนี้จะอนุโมทนาเวลาก็มีหน่อยช่างกับพูดไม่ค่อยได้จะไอยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคะรังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันนรโสยะถามณีโชติรโสยะถาสัพพีติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสานิจังอุทธาปจายิโนจัตตารุธรรมาวัฒนตีอายุวันโนสุขังภะลางอย่างกินจีตั้งว่าอย่างกินจีตั้งว่าอย่างกินจีจะนะฮะยาธาขนาดห้างด้วนเอาอีมินาก็ได้เอาไว้อีมินานี่มินาเขาพุทธกับพระเจ้าอยู่กับเพื่อนดินไปแรกก็อินเดียพุทธกับพระเจ้าอยู่เนี่ยเพื่อนดินพระสูตรกลางดินตรัสรู้กลางดินนิพพานกลางดินนั่นนั่งกลางซ้ายมันก็ได้ประโยชน์ได้อานิสงส์มันแก่ความเห็นแก่ตัวแก่ความรักตัวรักงามยิ่งว่านังกลางซ้ายได้บุญมาว่านังบุญซาดนั่นว่านังกลางซ้ายกันนึกถึงพระพุทธเจ้าและพระเจ้าประสูติกลางดินตรัสรู้กลางดินนิพพานกลางดินเราก็หนังกลางดินทุกทีและว่านังกลางดินนึกถึงพระพุทธเจ้าและมันก็ได้บุญแล้วท่านคิดจะอยู่จะบุญเรือนหรือว่าจะอยู่แต่วิมานนี่ก็เอาเปรียบพระพุทธเจ้าเกินแล้วพระเจ้านะอยู่กลางดินเราจะอยู่บุญวิมานนี่คิดแล้วโลทิศพระพุทธเจ้าจะอยู่บุญวิมานพระพุทธเจ้าเกิดกลางดินตรัสรู้กลางดินนิพพานกลางดินอยู่แต่กลางดินมาแค่นี้ให้หนังกลางดินเพราะมันได้บุญว่าหนังบุญวิมานนี่นี่ว่าหนังอุ่นซาดนี่
นั่นลองนั่งกลั่นดินแล้วนึกถึงพระพุทธเจ้าจริงจะหาซาดมาให้หนังก็ได้เหมือนกันแหละแต่มันโซ่กลั่นดิ้นไม่ได้ หนังกลั่นดิ้นดีว่า แค่อื่นก็ให้หนังบนซาดก็มีอยู่แล้วแกอื่นเขาไม่ให้หนังกลางดิ้นกลางทรายแค่นี้ให้หนังกลางทรายเลยก็จะได้เชื่อกันจะได้ครบบริบูรณ์พระเทระหรือว่าครูบาอาจารย์นั่งบนโคงนั่นพระเทระครูบาอาจารย์เจ้าอาวาสนั่งบนโคงนั่งบนที่โคงนั่นโลภิตสัตติวิหาริกอันเตวาติกันนั่งข้างหลังไปแล้วแล้วก็ยาผักชื่นเลยมันไม่เคยพอกันนั่งสามมีสามได้นั่งตามสะดวกมุ่นนั่งตามสะดวกมุ่นตามพอใจครูว่าอาจารย์นั่งบนโคงคงจะพอดีแหละมุ่นอย่านี่จะลำบากเลยมุ่นนั่งน้องมุ่นนั่งบอกให้เล่นเอาหนังสือนะท่าหนังสือบอกให้เล่นให้ท่าหนังสือรอมาอะไรก็ได้พร้อมนั่งกูเข้าเลยเข้าเตียงเข้ากูเข้าวันฮันนาไปพร้อมแล้วนะกราฟสอบสามสี่ก่อนนี่ไงแล้วโปรยืนหนึ่งจะให้อาจารย์ครูสมบูรณ์เนี่ยนำเดี๋ยวเลยมันจะบอกขึ้นว่าพ่อวัดต่อเลยมันจะนำจังหวัดนั่งกับนั่งกับรองศาสตร์ต่างจังหวัดอาจจะไม่เข้ากันที่ไหนนำเลยนำเลยนำกับอุกาสะวันธามิคันติอุกาสะวันธามิคันเตสัพพังอปปราทังสัพพังอปปราทังธัมมะธัมมิพันติธัมมะธัมเมพันเตมะยากตังมะยากตังอุญญังกามินาอนุโมทิตภังอุญญังกามินาอนุโมทิตภังสามินากตังสามินากตังอุญญังไมหังทาตะพังอุญญังไมหังทาตะพังสาธุสาธุอนุโมทามิสาธุสาธุอนุโมทามิท่านนั่งเข้าสัพพังอปปราทัง
อุปาทาคามามิพันเตกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมีโทษหน้าที่เสียนอันใดถ้ามีอยู่ในระหว่างเราสองฝ่ายขอให้เป็นอโหสิกรรมโดยอำนาจการทำสามีจีกรรมในวันนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเป็นตราบเท้าเข้าสู่พระนิพพานเทอญเราจะไม่ดีเรื่องคนเท่าวันธามิพันเตวันธามิพันเตสัพพังอปาราทังสัพพังอปาราทังธัมมาธามิพันเตธัมมาธามิพันเตมายาคตังมายาคตังปุญญังสามินาอนุโมทิสัพพังปุญญังสามินาอนุโมทิสัพพังสามินาคตังสามินาคตังปุญญังไมหังทาตพังก็พมข้อกล่าวคำประไซตามเคยวันนี้พูดไม่ได้มาไอแต่ก็ยังคงพูดโดยส่วนธรรมวินัยก็พมข้ออนุโมทนาท่านพระเทรานุเทระตลอดถึงสติวิหาริกทั้งหลายแกมานี่ข้ออนุโมทนาโดยส่วนตัวก็ขอบพระคุณไปมาว่าโดยธรรมวินัยข้ออนุโมทนาก็คือว่าช่วยกันรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีซึ่งอุปัชฌาย์อาจารย์ได้เคยทำกันมาไม่ทราบว่ามันกี่ชั่วกี่สิบชั่วอะไรกันมาแล้วตลอดถึงคำกล่าวแบบโบราณซึ่งครูอาจารย์เคยทำกันมานี่ก็ช่วยกันรักษาไว้ได้ผมเองเมื่อบวชก็บวชแบบอุกาสะวันทามีผลเต็มเหมือนกันมันก็ยังรักษากันไว้ได้นี่มันเป็นเรื่องสำคัญถ้าว่าไปเพิกถอนอะไรง่ายๆแต่มันก็จะเพิกถอนกันเรื่อยไปไม่มีเสียสุดถ้ามีรักว่าจะไม่เพิกถอนและสิ่งต่างๆจะอย่างยู่มันจึงข้ออนุโมทนาในส่วนแก่ช่วยกันรักษาอริยวังสะปฏิปทาคือขนบธรรมเนียมประเพณีนี่ไหวได้นี่ข้ออนุโมทนาแก่พระเทรานุเทระและสติวิหาริกทั้งหลายทั้งปวงทีนี้เวลาจะเลื่อต่อไปนี้จะข้อพูดเฉพาะผู้บวชไม่หรือว่ายังไม่เป็นนิสัยมุตตกะพระเทรานุเทระทั้งหลายไม่เกี่ยวสำหรับภิกษุบวชไม่ยังเป็นนวกะหรือยังไม่เป็นนิสัยมุตตกะนี้
ก็ได้ตั้งใจฟังที่เวลาอีกไม่กี่วันก็จะออกพรรษาหลวงปู่ก็จะลาเรียนระลึกในปีนี้ยังก็มีอยู่มาข้อให้ตั้งอกตั้งใจรีบเร็วๆให้ได้ซึ่งแค่ควรจะได้ในระยะแค่บวชก่อนสอบหลายทั้งสอบหลายอย่ามัวนอนใจอยู่ถ้าความประมาทครอบงำคนเราจะไม่รู้สึกว่าเราเลวไล่จะฟังให้ดีๆว่าถ้าความประมาทครอบงำคนเราจะไม่รู้สึกว่าเราเลวไล่และไม่รู้สึกว่าวันคืนล่วงไปด้วยซ้ำถ้ามันงมงายประมาทมากๆแล้วมันจะไม่รู้สึกว่าวันคืนล่วงไปอย่างน่าตกใจมันก็เลยเอากันแต่เรื่องเล่นเรื่องหัวสนุกสนานไปวันหนึ่งวันหนึ่งโดยคิดว่าเวลามันยังมีอยู่นะแต่ที่จริงเวลามันเกือบจะหมดแล้วยังคิดว่าเวลายังมีเนี่ยข้ามาตั้งครึ่งพรรษาตั้งอะไรทันทีแล้วก็คิดว่าเวลายังมีเนี่ยมันไม่โทษนะที่จริงไอ้เรื่องแค่จะต้องเรียนต้องปฏิบัตินั้นมันมากแล้วเวลามันหน่อย ข้อให้นึกกันเสียไม่เร็วถ้าใครเกิดมาถ้าใครได้ประมาทไปแล้วถ้าใครไม่ประมาทก็ดีแล้วก็อนุโมทนาแต่ถ้าใครกำลังประมาทนะก็ให้กลับเสียเร็วๆเวลามันยังเลื่อนน้อยแล้วจะซึกกันก็มีจะยู่กันก็ต้องรีบเรียนเพราะเรื่องเขาจะต้องเรียนมันยังมีอีกมาก ร่วมเรียนมาตั้ง40-50 ปียังไม่รู้จักหมดตะเกียก็ว่าพอเรื่องเขาต้องเรียนมันมีอีกมากนี่ทั้งคุณเพิ่งบวชปี2 ปีนี่มันยังน้อยเกินไปก็ให้ตั้งอกตั้งใจเรียนกันให้จริงๆให้เข้าใจจริงๆแล้วก็ไอ้ซึ่งจะเรียนได้นั้นเมื่อปฏิบัติอยู่มันไม่ลืมวิธีจำที่ดีที่สุดนั่นคือวิธีกับปฏิบัติอยู่นั่นแหละถ้าหากว่าเราไม่ปฏิบัติอยู่มันลืมแกงถ้าปฏิบัติอยู่ไม่ลืมโดยเฉพาะวินัยเนี่ยถ้าปฏิบัติอยู่เป็นไม่มีวันลืมไม่มีการลืมก็ให้จำด้วยการปฏิบัติธรรมะก็ดีวินัยก็ดีจำด้วยการปฏิบัติเราตั้งออกตั้งใจจะไม่ประมาททั้งเช้าทั้งเย็นทั้งกลางคืนจะต้องนึกถึง ด้วยความไม่ประมาทนี่หัวรอกันเสียมาเล่นหัวกันเสียมาเอามันก็เลื่อนไปเลื่อนไปแม้แต่จำก็จำไม่ได้มันเรื่องปฏิบัติมันก็ยังรวนเร่เราก็จะไม่เท่าไรก็จะซึก บางที่คิดแล้วคิดบัญชีแล้วไม่คุ้มไม่คุ้มค่าบวชนะเรื่องนี้ไม่ใช่แกล้งหวาเจ็บใจไม่ใช่มันเป็นเรื่องจริงถ้าทำไม่ดีไม่คุ้มค่าบวชก็ให้ทำให้ดีที่สุดให้ได้กำไรให้มันเกินขาแค่ได้บวชแค่เราเรียนก็เรียนแค่ปฏิบัติก็ปฏิบัติซึ่งควรจะปฏิบัติได้ก็ให้มันได้ทันก็เวลาเลยไปถ้าเราไม่ตั้งใจจริงๆในความประมาทครอบงำก็ปล่อยไปตามสบายจะไม่มีอะไรผิดจากคารวาสถ้าไปตามสบายจะไม่มีอะไรผิดจากคารวาสจะกินจะเล่นจะหัวจะอะไรมันยังเหมือนคารวาสโมโหโทโซก็ยังมีเท้าคารวาสเป็นพระแล้วยังพูดยาบคายกันยังทะเลาะวิวาทกันยังชกปากกันนี่ไม่เป็นพระเลยถ้าเรายังทะเลาะวิวาทกันยังชกปากกันนี่ไม่เป็นพระเลยเสียพระเรื่องกระบวนพ่อแม่ผิดวังหมดช่วยระวังให้ดีอย่าให้มีเรื่องแค่ว่าโมโหโทโซซึ่งจบซึ่งต้อยกัน แล้วมันจะไม่มีอะไรเหลือ แค่บวชมานี่เพื่อจะบังคับตัวจะละนิสัยแค่มูทะลุดูดัน อยู่กับบ้านใครบังคับไม่ได้ให้มาอยู่วัดให้อุปชาอาจารย์ช่วยบังคับ
ให้วินัยของพระพุทธเจ้าช่วยบังคับ ก็เดี๋ยวให้พระพุทธเจ้าได้ช่วยให้ละนิสัยแค่มูทะลุดูดันถ้าใครบวชแล้วละนิสัยแค่มูทะลุดูดันได้คนนั้นได้ประโยชน์ได้บุญได้อะไรคุ้มกันทีเดียวนอกนั้นมันไม่มีอะไรดีถ้าจะลาวจะเรียนมันก็เรียนได้ซึ่งไม่บวชก็เรียนได้แต่ก็จะแก้นิสัยสันดานนี่มันต้องประพฤติต้องปฏิบัติแล้วก็ต้องอยู่ในระเบียบวินัยแข็งขรัดถึงจะละได้ท่านผู้จึงข้อแนะนำข้ออ้อนวอนข้อชักชวนวิงวอนจะบวชไม่จะพึงบวชไม่นั้นเราจะซึกในปีเดียวโดยเฉพาะนะ อย่าได้ประมาทในเรื่องนี้ถ้าทำไม่ได้ถึงนี้แล้วก็เรียกว่าเหมือนกับไม่ได้บวชหรือว่าอย่างบางทีจะรายไปกว่าได้บวชสลาวหรือว่าถ้าซึกออกไปมันจะยิงมูทะลุดูดันมากกว่าเดิมนะก่อนบวชมันก็ซึกมูทะลุดูดันนะบวชแล้วมันก็ยังรักษาเอาไว้แล้วยิงมูทะลุดูดันพอซึกไปถึงกับมันมาหมดแหละไม่มีอะไรใครจะมาบังคับเราได้แล้วมันก็ยิงมูทะลุดูดันมากกว่าเก่าค่อยระวังกิเลสตัวนี้ดีความประมาทถ้ามีแล้วมันทำให้เราไม่รู้อะไรเป็นอะไรเมื่อนักว่าความประมาทมีแล้วจะไม่รู้สึกว่าวันคืนหลวงไปความประมาทมีแล้วจะรู้สึกว่าเราทำอะไรโทษหมดเลยไม่ใครมาทีเตียนไม่ใครมาแนะนำไม่เราทำอะไรโทษหมดเลยก็ในความประมาทก็เลยทำให้มุทะลุดูดันเมื่อนกับอยากเมื่อนกับมานมันไม่โทษตามเรื่องตามราวของบรรพชิตซึ่งบวชมาเพื่อจะฝึกหัดบังคับจิตใจให้เหมาะสมก็จะเป็นสัตบุรุษนี่ข้อสำคัญสำหรับผู้บวชใหม่เมื่อจะแก้นิสัยมุทะลุดูดันข้อให้จำให้คำทำวัดนี่ไปเคยฟังให้ดีอีกทีนึงผู้บวชไม่เนี่ยเคยฟังให้ดีทีนึงว่าเขาให้จำให้ระเบียบระบอบของการทำวัดนี่ไปผู้กาสวรรธามิพันเตผมขอแสดงความเคารพนี่หมายความว่ายอมเคารพยอมอ่อนน้อมต่อผู้ควรเคารพหรือว่าเคารพต่อทุกคนเลยตามควรแก้ฐานะนี่ยอมไหว้ยอมเคารพนี่หัวมันไม่แข้งหัวมันไม่กระด้างมันไม่มูทะลุดูดันนี่ข้อที่หนึ่งแล้วข้อที่สองทรัพย์พังอปราทังธรรมธเมพันเตนี่ข้อโทษข้อให้อดโทษฝ่ายหนึ่งข้อโทษฝ่ายหนึ่งต้องอดโทษถ้าขึ้นทื่อโทษไหวก็ไม่ใช่สัตบุรุษไม่ใช่สาวกของพระพุทธเจ้าสาวกของพระพุทธเจ้าต้องไม่มีโทษติดตัวถ้าทำผิดต้องข้อโทษและเมื่อเพื่อนข้อโทษแล้วต้องให้อภัยอย่าผู้โกรธการโกรธนั้นมันเป็นเรื่องของอยากของมานไม่ใช่เรื่องของบรรพชิตในพระบาลีก็กระจูปมาสูตรมาชิมมณิกายพูดไว้ชัดกว่าแห่งอื่นมากแห่งอื่นๆก็มีมากแต่ว่าแห่งนี้ชัดมากคือว่าถ้าว่าโจรจับเธอแล้วก็เอาเลื้อยเธอพอเลื้อยเชือดผิวนั่งเจ็บถ้าเธอโกรธโจรเนี่ยเออไม่ใช่คนของเราแล้วหมายความไม่ใช่ติดสู้ลุกตะถากรดแดงคือถ้าตอนนั้นไม่โกรธแต่พอเลื้อยมันเลื้อยถ้าโจรมันเลื้อยเข้าไปถึงกล้ามเนื้อซึ่งเจ็บแรงขึ้นก็โกรธโจรนี่ถ้าโกรธโจรแล้วไม่ใช่ลุกของตะถากรดแล้วเจ้าว่าพนันนี่ถ้ามันเลื้อยเข้าไปถึงกระดูกตอนนี้โกรธไม่ใช่ลุกของตะถากรดแล้วถ้ามันเลื้อยถึงเยื่อกระดูกเข้าไปในกระดูกเลยโกรธก็ไม่ใช่ลูกของตถาคตแล้วนั่นมันว่าโกรธไม่ได้นี่ใครจะทำอะไรเจ็บปวดทางกายทางใจเท่าไรก็ตามโกรธไม่ได้ถ้าโกรธนะพระเจ้าว่าไม่ใช่คนของเราล่ะคือไม่ใช่ลูกของตถาคตแล้วพระพุทธเจ้าต้องการให้อดกลั้นมาถึงขนาดนี้มันเธอต้องใส่ใจว่าเป็นคำข้อร้องของพระพุทธเจ้าอย่าว่าแต่เขาว่าจะด่าอะไรสักคำสองคำมาแล้วเขาเอาเลื้อยก็จะโกรธไม่ได้จะบันดาลโทสะไม่ได้เนี่ยก็ให้เข้าใจให
ให้ตั้งนาให้ตั้งตาตั้งจิตตั้งใจพยายามก็จะฝึกฝนตัวเองบังคับความมูตรุดูดันและโกรธไม่ได้ถ้าทำพันธีได้นะคะดีเลย มันก็เลยเป็นอันว่าข้อโทษและอดโทษกันได้โดยง่ายวันนี้เราโกรธแล้วผู้โกรธแล้วไม่ยอมข้อโทษเพื่อนข้อโทษแล้วก็ไม่ให้อภัยแต่ตัวเองก็ไม่ยอมข้อโทษใครทั้งหัวมันถ้าปณีหมดเลยไม่มีความเป็นภิกษุสามเณรไม่มีความเป็นคนของตถาคตนะพระพุทธเจ้าท่านว่าปานนั้นนี่เป็นข้อที่ซ่องต้องขออภัยต้องให้อภัยเป็นคำสุดท้ายเธอว่ามายากตังปุญญังสามนาอนุโมทิตฟังสามินากตังปุญญังไม่ห่างขาตฟังสาตุนี่รวมกันหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องแลกเปลี่ยนความดีแลกเปลี่ยนส่วนบุญบุญอะไรก็ใจเท้ามีข้อให้พุ่มมีส่วนบุญอะไรก็พุ่มมีข้อใจเท้าก็มีส่วนก็ใจเท้ามีข้อให้พุ่มมีส่วนคำนั้นนั่นว่าพันให้แลกเปลี่ยนส่วนบุญคือความดีอย่าห่วงความดีอย่าตระหนี่บุญกุศลมันคืออย่าอิจฉาริษยานั่นเองไอ้โลกนี้มันจะชิบหายเพราะความริษยาถ้าเรียนหนักธรรมก็จะพบภาษิตว่าอะไรอิจฉาอารติโลกนาสิกาอิจฉาความริษยาอารติก็ความริษยาอารติโลกนาสิกาก็โลกจะชิบหายเพราะอารติคือความริษยาคนสันดานมันเลวมันไม่ย่ายใครดีมันก็ริษยาเราต่างคนต่างริษยากันไปริษยากันมามันก็ฆ่ากันทั้งโลกโลกนี้ก็วินาศก็ไม่ทั้งโลกเลยไอ้การรบกันนี่ก็มันรบกันเพราะไม่ย่ายเพื่อนดีว่าเราแก๊งว่าเรานะมันจึงรบกันเพราะอะไรมันก็ให้คุณมองให้เห็นว่าไอ้ความริษยาคือความไม่ยินดีถึงกันและกันทำโลกให้ชิบหายการเนรชกต่อยกันก็เพราะมันไม่ยินดีถึงกันและกันไม่รักกันไม่เอื้อเฟื้อกันไม่มีมุทิตาจิตถึงกันและกันก็ทำให้ความเป็นพระเป็นเนรชิบหายทำให้วัดเสียชื่อทำให้บ้านเมืองเสียชื่อทำให้ประเทศเสียชื่อขอให้รักตัวเองรักวัดรักวารักมู่คณะรักประเทศรักมนุษย์ทั้งโลกอย่าอิจฉาริษยาให้มีความยินดีถึงกันและกันว่าเป็นเพื่อนถูกเพื่อนเกิดเพื่อนแก้เพื่อนเจ็บเพื่อนตายด้วยกันเมื่อกว่าเราทั้งหมดทั้งสิ้นนี้เป็นคนคนเดียวกันเนี่ยค่อยเป็นทันนี้ก็จะเรียกว่าดีที่สุดสมนุษย์จะมีต่อกันและกันได้จะอยู่เป็นพระก็ตามจะเป็นชาวบ้านก็ตามให้ถือระเบียบปฏิบัติสามประการแต่ว่าได้มาทำวัดเมื่อตะกี้นี้เซตไปยกนี่ข้อที่หนึ่งอุกาสวรรธามิพันเตนี่ให้อ่อนน้อมท่อมตัวไหว้กราบครูแสดงความเคารพแก่คนทุกชั้นแล้วข้อที่สองว่าสัพพังอปราทังนี่ให้อดโทษข้อโทษและอดโทษถึงกันและกันข้อที่สามมายากระตั้งบุญยังนี่สร้างแลกเปลี่ยนส่วนบุญถึงกันและกันจำไปเถอะจะยู่เป็นพระก็ทำไปเถอะจะซึกไปก็เอาตาจำไปทำเถอะทั้งสามข้อนี้จะคุ้มครองให้มีความสุขความเจริญจะมีคนรักถัวไปหมดเด็กๆก็รักเพื่อนก็รักครูบาอาจารย์ก็รักเจ้านายก็รักใครๆก็รักถ้าใครที่รักสามประการนี้จะพบแต่ความรักเพราะว่าเรามันทำน่ารักแค่ว่าเคารพแก่คนทุกชั้นนั่นมันก็แล้วแต่ว่ามันเป็นชั้นไหนเด็กๆก็เราต้องเคารพคืออย่าไปดูโทษอย่าไปดูหมิ่นอย่าไปรังแกเขาต้องเคารพมันก็เป็นมนุษย์ต้องช่วยเลือดต้องแสดงความนับถือเด็กๆเรายังต้องเคารพถึงจะไม่ยกมือไหว้ก็มันต้องแสดงความเคารพแต่ถ้ามันไหว้เราก็ยังต้องยกมือไหว้ตอบนั่นเป็นอันนั้นเสมอกันก็เคารพสูงกว่าก็เคารพคนเราเป็นคนละแบบคอยอยู่ด้วยความเคารพอย่ากระด้างด้วยทิฐิจะเป็นคนบาก็ ที่สร้างก็ให้พร้อมก็จะขอโทษและพร้อมก็จะอดโทษอย่าแก็บไว้ถ้ารู้สึกว่าล่วงเกินพูดได้เป็นโทษแล้วไม่ขอโทษแล้วแก็บไว้มันจะอะไรถ้าเรียกภาษาบาลว่าซวยมันจะซวยมันจะซวยลงทุกวันทุกวันทุกวันคือมันเป็นเสนียดเป็นข้องอัปปีเป็นข้องจันไรแก็บไว้ในใจจะทำให้ซวยถ้าเรามีความผิดเราต้องขอโทษขอโทษขอโทษเรามาขอโทษก็ได้อดโทษข้อที่สร้างก็ว่ายินดีถึงกันและกันและเปลี่ยนถึงกันและกันมีไรให้กินแบ่งให้กินถึงกันและกัน
ในทางแก่ทุกข์แก่ควรไม่ใช่ชวนกันไปกินเหล้าเมายาหรือว่าทำสุจริตแต่ว่าทำกันแต่ในทางแก่ดีนี่ก็ให้แก่บวชใหม่ทุกๆองค์จำข้อความนี้ไว้ให้ดีๆเพราะว่ามันไม่มีในหนังสือการเรียนนั่นมันไม่มีในหนังสือนวโกวาทโดยตรงมันมีโดยอ้อมหรือไม่ได้พูดให้ชัดซึ่งนี่ผมแก็บมาพูดให้มันชัดและให้ตรงตามพระพุทธประสงค์ผมถือว่าเมื่อบวชกันเข้ามาแล้วมันต้องเป็นยากเรียกว่าเป็นโลของพระพุทธเจ้ารวมกันหมดจะบวชไม่บวชเก้าบวชกลางบวชนานแล้วก็ตามมันทุกคนนั้นเป็นโลของพระพุทธเจ้ารวมกันหมดเงินเราต้องรับผิดชอบรวมกันนั่นผมจึงต้องพูดซึ่งจะไม่ชอบฟังก็บางทีก็จะต้องพูดพูดเพื่อป้องกันไม่เกิดความเสื่อมเสียขึ้นในหมู่เราก็เป็นโลกของพระพุทธเจ้ารวมกันนะเช่นนี้จึงต้องพูดก็ให้อย่ามองเป็นเรื่องส่วนตัวให้มองเป็นเรื่องส่วนรวมถ้าผมพูดไม่น่าฟังก็ให้ชื่อว่าพูดแทนในนามของธรรมวินัยหรือของพระพุทธเจ้าถึงท่านได้สั่งไว้ท่านได้ข้อรองไว้ให้ช่วยอบรมสั่งสอนซึ่งกันและกันให้ช่วยกันรักษาให้สิ่งเหล่านี้ไหวให้ได้นั่นจึงต้องพูดแต่ไม่ใช่พูดเอาเองพูดเพื่อทุกคนจะได้รับประโยชน์นี่เอาสามา อันถึงนี้ทุกๆปีนี่โดยส่วนตัวก็ขอบพระคุณและขอบใจ ก็โดยส่วนธรรมวินัยก็อนุโมทนาว่าได้ช่วยกันรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีก็ดีในฐานะเป็นพระธรรมิกเป็นโลของพระพุทธเจ้ารวมกันนั่นเนี่ยก็แสดงความยินดีแก่ว่ายังได้ช่วยกันนะพร้อมเพรียงรักษากระทำซึ่งก็จะเป็นไปเพื่อความเจริญของหมู่ของคณะของเรานี่การเสียสละมีกระถางต้องเปียกพ้นเสียเงินเสียทองมาขารถขาเรือมาเน็ดเหนื่อยมากระถางมาเปียกพ้นนี่ก็รวมเป็นเรื่องการเสียสละถ้าเสียสละเท่าไรก็เรียกว่าได้บุญเท่านั้น ได้ความดีเท่านั้นเนี่ยพ้นมันมาทดลองว่าใครโมโหแล้ว ถ้าใครโมโหแล้วเป็นอย่างไรเนี่ยพระเนรก็ตามเจ้าคุณตอกเครื่องโมโหแล้วนี่จะเป็นอย่างไร มันก็ขอให้รับบทเรียนให้บทชอบร้ายบทนี้ให้ดีๆแล้วพุ่มก็ข้ออวยพรอ้างคุณพระพุทธประจำประทรงให้ฐานสังลายพระเจรานุเตระสติสู้ผู้บวชไม่สติวิหาริกสังลายเหล่านี้จงมีความพร้อมเพรียงกันเสียสละโดยประการต่างพวงเพื่อเห็นแก่พระพุทธเจ้าเพื่อเห็นแก่ความประสงค์ของพระพุทธเจ้าในข้อแก่ว่าข้อให้ธรรมะวินัยนี้ยังคงมีอยู่ในโลกเป็นทั้งคุ้มครองโลกให้ปลอดภัยและข้อให้มีความสุขสุขที่พาราตรีพานเจริญงอกงามในพระศาสนาสมตามความประสงค์ของการอุปสมบทบรรพชาทุกทุกท่านเทอญเสียใจนั่งซื้อเสียใจนั่งซื้อนี่เสียใจนั่งซื้อก็เป็นมัดใหญ่แกทันเจ้าอาวาสกันมาเดี๋ยวแกแรกๆนั่งเสียใจยกขึ้นเสียใจเอาข้าวไปแกเลยผมญาติจะทราบจำนวนพระภิกษุสามเณรที่มาประชุมแต่ละวัดละวันเพื่อได้เรียนสันเจ้าอำเภอก็ว่าในอำเภอชายานี่มีห้าหมวดวัดพระบรมเอาไปโรงนั่งไปโรงนั่งวัดวัดเจียรามวัดที่เวียงวัดนั่งกูเวียงวัดรัตนารามวัดเจียรามวัดตาลไลวัดสมุทรซ่อนวัดท้าโพวัดพระประสบจุมภูปนัดจำป้าในรัตนาก้อนโลการามวัดมีวุฒิวัดเดิมเจ้าเธอสุทธาวาสวิโรจนารามสมวานิมิตรุ่งเวียงโคธารามสักขุนารามข้าวบุญแบกวัดวิกิติธารามช่วยส่งผู้แทนมาบอจำนวนพุ่มด้วยเพื่อได้เรียนอาจารย์ครูโซพลเอาช่วยแล้วพระที่มาแจ้งนอนนั้นผมก็ยากจะทราบจำนวนเขาเลยช่วงมาว่าวัดได้บางเ
ามสิบเอ็ดเออเออนั่นแหละเพราะมัดมัดได้จะแจกอาวาสแล้วถึงมัดแล้วจะแจกนี่อย่ายื่นอย่ายื่นเอาไปเลยนะเอาไปเลยนะเอาข้าวไปในข้าวไปเลยนะนี่จะแจกนี่จะมัดได้จะแจกเจ้าอาวาสจะมาไอ้มัดเล็กๆนั่นแจกถูกอุ้งอุ้งละหนึ่งมัดเอาช่วยแจกช่วยแจกช่วยแจกช่วยส่งผู้แทนมาบอกจำนวนให้ผมทราบด้วยเวลานี้วัดไซมาบอกแล้วว่า40รูปที่อื่นด้วยแหละที่เราด้วยเผื่อได้นี่คนและที่กำลังหนังอยู่ขึ้นมันจับขึ้นแล้วนี่ๆตรงนู้นก่อนตรงนั้นนี่มันมีอยู่25วัดนะแต่ของนี้อ้าวส่งให้หนูก่อนแต่ให้เพื่อนไปแจกก่อนเนี่ยคุณแกก็ต้องว่างนะแกตอนนี้แกนี่เสร็จแล้วก่อนหนูก่อนก่อนละนี่แกหนังคุณแกนู้นป่ะแล้วคุณมาดึกแล้วเนี่ยเฮ้ยจะยกขึ้นได้จะยกขึ้นนะนี่มาเอาซื้อไปแจกเอาเงินกว่านี้เลี้ยงกว่านี้อ้าวกันถ้าพ่นไม่ตอกก็นำร้อนมาเลี้ยงนำร้อนมาเลี้ยงได้แหละพ่นไม่ตอกเวลาที่ได้อยู่สามสี่มัดเล็กๆนะมัดเล็กๆนะองค์ละมัดเอายกขึ้นช่วยกันแจกช่วยกันแจกยกขึ้นใครก็จะทำงานได้ยกขึ้นช่วยกันแจกก็ออกมาเอาคุณนะช่วยแจกเอ๊ะนั่นเป็นอะไรให้โทษจ้าวาดไปพร้อมมันนี่ว่านำร้อนก็นั่งต้านไปพร้อมมันได้สบายไปแซ่บแซ่บแซ่บไปพร้อมมาวัดไส้เอาไปนะเอาเค้นไปยิบหวายอย่าไปงงข้ามข้างในตาคุณใครจะเลี้ยงข้ามข้างในก็ทำทางเดินไปแล้วนู่ข้างในอยู่ต้องมาหลายคนนู่เดี๋ยวหาพอมาเลยหาถั่วไปเลยนั่นคุณแรกยังไม่ได้กลับกันเนี่ยได้มีถั่ว